ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดร.สมิธนะครับแน่นอนยังอยู่กับพี่สมจิตโจงเจ้าหอนะครับวันนี้นะครับที่เราได้พูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะและพี่สมจิตก็เกิดข้อสงสัยด้วยว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วยังสร้างประโยชน์ได้อยู่ก็นั่นน่ะสิครับเพราะว่ารถราที่ชนกันยังมีอะไรแล้วคนมีอะไรเนี่ยผมว่ามันจะดีมากเลยนะครับซึ่งรายละเอียดแบบนี้เนี่ยนะครับผมคงตอบไม่ได้ทั้งหมดแน่ๆเลยนะครับต้องมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาตอบให้กับพวกเราครับนี่เลยครับท่านอาจารย์วิสิทธิ์ทิตวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนะครับนะครับก่อนอื่นนะฮะขอเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยทำไมต้องบริจาคให้กันด้วยล่ะครับวันนี้เนี่ยขอพูดเฉพาะอวัยวะสำคัญสำคัญที่จำเป็นสำหรับชีวิตก่อนหัวใจปอดหัวใจและปอดไปด้วยกันทั้งสุดเลยนะตับแล้วก็ไตอันนี้ของพวกนี้ขาดไม่ได้ขาดแล้วเสียชีวิตไตเสียแล้วต่อไปก็ที่จำเป็นถ้ายังอยู่ได้เช่นตับอ่อนคนไข้เป็นเบาหวานแล้วไตเสียเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยกันเลยทั้งตับอ่อนทั้งไตลำไส้เล็กเนี่ยถูกตัดหมดอยู่ไม่ได้มันไม่มีอาหารนอกจากให้ทางสายยางให้อาหารทางเส้นอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ปีสองปีแต่เวลาเนี้ยเอาใส่ลำไส้เล็กเข้าไปก็ทำได้มือเนี่ยต่อแล้วแขนนี่ต่อแล้วแต่อันนี้โอเคไม่จะเป็นสำหรับชีวิตไม่เกี่ยวกับชีวิตแต่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพทั้งหมดที่อาจารย์ได้บอกมาเนี่ยปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะปลูกถ่ายได้แล้วถูกต้องทำมา50กว่าปีแล้วเวลานี้เรามีคนที่รออยู่ในทะเบียนเราเนี่ย 4,000 คนและเราคนที่รออยู่เนี่ยก็รออยู่ด้วยความหวังซึ่งเขาทนทุกข์ทรมานมากนะแล้วก็รออย่างลมๆแรงๆเพราะว่าเราไม่มีผู้ที่จะบริจาคเราก็รณรงค์อยู่ตอนนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยมันมีเสียชีวิตแบบพิเศษก็คือสมองตายนะอันนี้สับใหม่สำหรับบ้านเรานะถ้าสมองตายเนี่ยก็คือเสียชีวิตแล้วไม่สามารถจะฟื้นคืนกลับมาได้นั่นสิครับแล้วคนเสียชีวิตแล้วสามารถบริจาคได้ยังไงครับก็เวลาสมองตายเนี่ยหัวใจยังเต้นคือยังมีชีวิตอยู่ใช่ไม่เรียกมีชีวิตแล้วในกระบวนการตายเนี่ยเราถูกสอนมาว่างั้นนะสมัยก่อนว่าหัวใจหยุดเต้นแปลว่าหายใจหยุดแปลว่าตายแต่วันนี้คนไข้ที่สมองตายก็คือก้านสมองตายนะตอนนี้วิวัฒนาการมันเจริญมาพร้อมๆกันในช่วงนั้นก็มีคนคิดเครื่องช่วยหายใจมันก็มีคนหนึ่งที่สังเกตว่าไอ้คนที่สมองตายแบบนี้พอใส่เครื่องช่วยหายใจไปหัวใจมันก็ยังเต้นอยู่แล้วก็ปืดไปเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรภายใน3วันเนี่ยนะคนไข้พวกนี้ไม่มีใครเหลือสักคนตรงนี้กลางเนี่ยมันไม่สั่งงานแล้วใช้เครื่องแต่หัวใจอยู่หลายคนคงเห็นว่าเวลาเราเปิดศพก่อนที่เราจะชาปนกิจเนี่ย บางคนจะว่าเอ๊ะทำไมเล็บยาวทำไมผมยาวก็คือไอ้ของพวกนี้ใช้ออกซิเจนน้อยมากขณะที่หัวใจหยุดอะไรหยุดคุณว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเพียงพอที่จะให้ของพวกนี้ยังเจริญต่อไปได้ก้านสมองเนี่ยเป็นศูนย์การหายใจศูนย์การรู้สึกตัวแล้วปฏิกิริยาทั้งหมดที่อยู่ในหน้าเนี่ยคุณจะกระพริบตามลิ้นจะดูดเสมหะจะหูได้ยินได้ยินแต่คำจัดความของเราสมองตายคือก้านสมองเนี่ยถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและถาวรเราถือว่าคนคนนี้ได้เสียชีวิตแล้วพอเราทราบแล้วว่าคนนี้บริจาคอวัยวะแล้วนะครับทางสภากาชาดเนี่ยทราบได้ไงอ๋ออยากทราบขั้นตอนใช่ไหมใช่ครับขั้นตอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรับบริจาคใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ทุกคนทุกโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตอยู่ถ้าเขาเห็นเนี่ยและอยากจะบริจาคเขาต้องแจ้งมาที่ศูนย์กฎหมายไทยเนี่ยคนเสียชีวิตร่างของเขาเป็นสมบัติของทายาทเพราะฉะนั้นถ้าเขาแสดงเจตจำนงญาติก็จะให้เลยให้ได้ง่ายหรือไม่ให้ได้ง่ายเราก็ขอเขาง่ายแต่ถ้าเขาไม่พูดอะไรเลยเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลจะต้องเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบริจาคอวัยวะตอนนี้กระบวนการมันก็คือเมื่อมีอย่างนี้แล้วเนี่ยรักษาก็เต็มที่อ่ะที่หนึ่งข้อ2แพทย์จะต้องวินิจฉัยสมองตายมันมีเกณฑ์ของแพทยสภากำกับอยู่ต้องมีแพทย์3คนซึ่งไม่มีผลประโยชน์ได้เสียตรงนี้ซึ่งอันนี้หลายๆคนจะกังวลไงว่าเอ้ยเราบริจาคไปแล้วกลายเป็นว่ารีบๆทำให้เราตายแล้วเอาไว้ว่าเราไปหรือเปล่าอันนี้บางคนก็กลัวใช่ไหมทำไม่ได้นะเอาไปขายหรือเปล่าทำไม่ได้ต้องมีแพทย์3คนวินิจฉัยหลังจากนั้นก็เมื่อแพทย์บอกเขาเสียชีวิตแล้วต่อมาคือคุณต้องดูว่าคนเนี้ยเหมาะสมไหมที่จะให้อายุวะเขามีใครบ้างครับที่เหมาะหรือไม่เหมาะนะครับก็คือหนึ่งยังไงครับหนึ่งเนี่ยเขาควรจะมีอายุวะตับหัวใจปอดไตอะไรเนี่ยต้องดีว่าต้องทำงานดีคนที่ไม่กินเหล้าเป็นอาจินถ้าคนไม่สูบบุหรี่มากปอดเขาก็ใช้ไม่ได้ต้องตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์ปอดระหว่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็เริ่มคุยกับญาติต้องขอญาติถ้าคิดว่าคนนี้ดูท่าดูอย่างนี้ท่าจะใช้ได้นะเวลาใช้ได้เริ่มคุยกับญาติว่า
เนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะผลทางเลือกอีกทางคือการบริจาคว่าเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมครับเพราะบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยผมเลยอยากจะถามคุณหมอว่ามันมีส่วนไหมครับที่คนไทยชอบคิดว่าถ้าบริจาคสิ่งนั้นไปชาติหน้าจะไม่มีมากมากอันนี้ความกลัวมากเลยนะครับมากอันนี้มากให้ความรู้เขายังไงครับเรื่องนี้ครับอันนี้ก็เราบอกว่าจริงๆให้ความรู้ความจริงนะแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นพุทธศาสตร์ตั้งต้นง่ายๆก็คือสรรพสิ่งในโลกเนี่ยที่มีชีวิตยังใช้มีชีวิตอยู่ไม่ว่าสัตว์หรือพืชเนี่ยตายแล้วก็เน่าเปื่อยไปหมดตอนนี้ก็ถามบอกว่าแล้วชาตินี้คุณรู้ป่ะชาติเนี่ยคุณจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายยังไงเมื่อไหร่ตายคุณไม่รู้และชาติหน้าเนี่ยคุณจะเกิดเป็นอะไรยังไม่รู้ก็ถามว่าคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณหวานอะไรก็ได้ยังใช่ผมว่าบริจาคเนี่ยก็เหมือนการทำดีด้วยส่วนโอ้โหเป็นช่วยชีวิตคนตอนนี้คนนะเพราะนั้นผมว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่านั้นอีกก็คือสุดยอดของการให้ยอดเยี่ยมของการให้ไม่รู้จะให้สับอะไรนะสูงสุดแล้วปกติแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเวลาที่สมองตายแล้วเนี่ยอวัยวะที่เราจะนำมาออกจากผู้ที่บริจาคเนี่ยก็จะมีตับใช่ไหมครับมีไตนะครับมีหัวใจแล้วก็ดวงตาแล้วก็ปอดนั่นเองก็คือเราก็จะรีบต้องขึ้นเครื่องบินไปรับถูกไหมครับถ้าไกลถ้าไกลถ้าอยู่ใน3ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไปรถนะถ้าไกลเนี่ยต้องขึ้นเครื่องบินตอนนี้เราเครื่องไปจัดการเรียบร้อยเราพยายามจะเซตอัพอายุควรจะเป็นประโยชน์กับชุมชนของเขาเหมือนกับอยู่ในเขตภาคนี้ก็จะเป็นคนไปเอาเป็นคนไปเอาเพราะนั้นแต่พอมีตอนนี้อายุก็จะถูกกระจายไปในส่วนภูมิภาคเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดคนในพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดอันที่สองเนี่ยคนไม่ต้องเดินทางมากเป็นการเดินทางเฉพาะอายวะถ้าก็ตัดได้แล้วไม่เอาก็ส่งมาอย่างเงี้ยอายวะเดินทางมันก็ไม่มีอันตรายอะไรมากเหมือนกับคนชีวิตคนนะพยายามจะเซฟอันต่อไปก็คือไม่เสียเวลาซึ่งอายวะเนี่ยอยู่ในกระติกนานเกินไปด้วยการเดินทางนึกออกมั้ยเค้าเอาออกที่นั่นเค้าก็ใส่เลยใส่ที่นั่นเลยเพราะอายวะที่จะแช่น้ําแข็งเนี่ยก็สั้นครับยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีและยิ่งถ้าเดินทางแล้วกระติกน้ําอยู่ในน้ําแข็งเขย่าไปเขย่ามาเนี่ยอันนี้ว่าอาจจะชอกช้ำได้ฟังดูนะพี่เนาะครับรู้สึกขั้นตอนมันเยอะมากแต่ความสำคัญที่ทุกคนไม่สงสัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อประชาชนแน่นอนนะครับแบบนี้เกิดข้อสงสัยแล้วครับอาจารย์ครับใครบริจาคได้ครับแล้วถ้าเกิดอยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยต้องทำไงบ้างจะทำยังไงครับก็เราก็บอกว่าเราเปิดทุกอวัยวะทุกอายุพูดง่ายทุกอายุนะทุกอายุแต่ท่านเด็กเนี่ยท่านดีหน่อยก็คือผู้ปกครองเซ็นพอมีบัตรแล้วอันที่สำคัญที่สุดก็ถือติดตัวไว้และก็บอกญาติให้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราบอกไว้ก่อนแค่นั้นไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมอันนี้คือคีย์ที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็แน่นอนว่าบางคนพอบริจาคเสร็จแล้วหลายปีต่อมากลับมาเดี๋ยวนี้ผมแข็งแรงเดี๋ยวนี้ดีมากผมบอกอ้าวทำไมล่ะก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะมานั่งอยู่แถวนี้เขาบอกเดี๋ยวนี้ผมเลิกสูบบุหรี่แล้วกลัวปอดไม่ดีเลิกกินเหล้าแล้วกลัวตับแข็งเดี๋ยวไพ่คนอื่นเขาไม่ได้มันเป็นบุญกุศลเลยติดไว้แล้วติดไว้แล้วเดี๋ยวย่อเราไม่ได้ใช้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายิ่งทำเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ได้บุญได้กุศลไปแล้วที่อยากจะช่วยคนอื่นโดยที่ตัวคุณเนี่ยแข็งแรงเชื่อว่าคนที่อยู่รายการของดร.สมิธเนี่ยรับรองว่าบริจาคได้เลยครับขอผมดูนิดนึงได้ไหมครับว่าใบที่เขาบริจาคนี่มันเป็นยังไงกันครับเนี่ยใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็มีชื่อเราหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเลือกได้ว่าเราจะอุทิศอวัยวะอะไรนะครับไม่มีสิทธิ์เอาไปเกินกว่าที่เราอุทิศให้จริงๆแล้วตับมีไตมีส่วนใหญ่ให้หมดนะเพราะว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรที่จะถูกต้องจะเก็บไว้อะถ้าเขาตัดสินใจให้เขาจะให้หมดแล้วก็การบริจาคอวัยวะกับการบริจาคร่างกายนะครับโอ้แตกต่างกันเยอะนะการบริจาคร่างกายเนี่ยคือไปเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะนั้นเวลาคุณบริจาคคุณต้องบอกเลือกจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่คุณคิดว่าแต่คนเรามันบอกไม่ได้จะเสียชีวิตที่ไหนใช่ไหมแต่บ้านพักคุณมีลำนาวคุณอยู่ตรงไหนคุณก็บริจาคตรงนั้นมันก็จะสะดวกในการที่เอาร่างเข้าไปไปให้นักเรียนแพทย์ได้ศึกษาก็เราสองปีนะก็แช่ในน้ำยาเล็กปีก็เอามาเรียนที่จริงฟังดูเนี่ยนะครับทำให้หลายๆท่านเนี่ยคงเห็นภาพมากขึ้นนะว่าจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวนะแล้วมันมีขั้นตอนนะครับที่เป็นมาตรฐานสูงสุดเลยฟังดูแบบนี้นะครับเชื่อเลยว่าทุกๆคนเนี่ยเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากภาพภาพที่อาจารย์รณรงค์อยู่เวลาเนี่ยนะดีกว่าเก่าเยอะก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อจากสังคมนะแล้วก็ส่วนพับลิกก็คือสาธารณชนเนี่ยก็หวังว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจว่าการที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ย
วยสมองตายเนี่ยเขาเสียชีวิตจริงๆนะอันที่สองก็คือการบริจาคอวัยวะเป็นการต่อชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีคุณภาพแล้วก็ในแง่พุทธศาสนานั้นถือว่าการบริจาคอวัยวะเป็นบุญกุศลสูงที่สุดควรแก่การยกย่องวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิสิทธิ์มากๆเลยครับครับผมขอบคุณด้วยเช่นกันได้เห็นภาพอะไรอีกเยอะเลยนะครับแต่ท่านอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับในช่วงหน้าครับออนไลน์คลินิกมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะกันครับ